ประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพนะครับหลังจากมีใบปลิวหลอกจัดสรรแจกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครับตามที่จังหวัดเลยได้เสนอแล้วก็สนองข้อเรียกร้องนะฮะของทางกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยจังหวัดเนี่ยนะครับเสนอให้ทางกองสลากพิจารณาเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายย่อยมีโอกาสได้เข้าถึงการสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์ผ่านทางแอปของธนาคารกรุงไทยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ไปสำรวจลูกบ้านที่เป็นผู้ค้ารายย่อยตัวจริงเพื่อนำรายชื่อส่งไปให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาตามข้อเรียกร้องนะครับแล้วต่อมาคุณผู้ชมมีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ผู้ค้ารายย่อยได้นะครับโดยมีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจังหวัดก็เลยได้มีการออกประกาศเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นมิจฉาชีพอาศัยข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้ามาหากินโดยมิชอบนะครับทางด้านประธานเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยจังหวัดเลยก็บอกว่าเห็นด้วยกับที่จังหวัดออกประกาศเตือนแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายได้เดินหน้าเรียกร้องแก้ปัญหาให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เดินเร่ขายตัวจริงให้เข้าถึงสลากในราคาต้นทุนมากที่สุดโดยให้มีโอกาสจองซื้อสลากผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยได้มากขึ้นไม่ใช่เรียกร้องเอาโควต้าเพราะที่ผ่านมาคนที่สั่งซื้อจองได้เนี่ยกลับไม่ใช่ผู้ค้าตัวจริงซึ่งได้มีการไปยื่นเรื่องยื่นหนังสือต่อทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วล่าสุดก็ยื่นหนังสือต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นเพียงการสำรวจรายชื่อผู้ค้าตัวจริงและช่วงนี้กำลังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เลยมีกลุ่มบุคคลที่พยายามนำเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทำลายคู่แข่งทางการเมืองด้วยจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทางจังหวัดออกมาประกาศแจ้งเตือนครับครับก็ให้หยุดสิครับบางคนมีการเรียกร้องผมได้ยินข่าวมาบางคนขอเอกสารเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะได้โควต้าบางคนก็บอกว่าถ้าได้โควต้ามาเขาจะให้ถ้ามีระบบกดแล้วเขาจะให้เดือนละ 1,000 บาทงวดละ 1,000 บาทหรือก็แค่เก็บเอกสารอย่างเดียวนั้น200 300อย่างนะครับเครือข่ายลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยในฐานะที่ผมเป็นประธานมันไม่มีการเรียกเก็บแม้แต่สลึงเดียวบาทเดียวทำด้วยจิตอาสาล้วนๆนะครับไม่ใช่ระบบโควต้าที่เราทำก็คือรัฐบาลตอนนี้เปิดกรอบให้ในระบบสั่งซื้อสั่งจองครับรัฐบาลก็ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนอันนี้เป็นแค่สำรวจเบื้องต้นเท่านั้นครับอย่าไปลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับผมก็เห็นดีกับที่ทางราชการออกมานะครับมันมีกลุ่มบางกลุ่มไปแอบแฝงครับผม